จะขอตัดสินโดยจากผลการตัดสินบนโต๊ะอาหารจานที่มีคอมเมนต์เยอะละกันก็คือจานแรกของเราแอปเปไทเซอร์ใส่ซอสน้อยเกินไปบางอันอาจจะใส่ซอสไม่ครบคงต้องขอเป็นบัตตี้คนที่สองที่คงต้องเลือกให้มายืนที่จะให้ต้นหนึ่งมายืนก็ขอตัดสินจากการทำงานเฉพาะในวันนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าแพมเชื่อว่าทุกคนก็มีข้อดีข้อเสียที่มันแตกต่างกันไปพี่อูอีกท่านหนึ่งนะคะที่แพมลำบากใจมากๆแล้วแต่ว่าต้องเลือกนะคะก็จะเป็นป้าน้อยค่ะแม่ขอโทษด้วยนะทุกคนพร้อมที่จะฟังคำตัดสินได้ยังครับขอเชิญสีส้มและสีเหลืองข้างล่างได้ค่ะวันนี้พวกเรารวมไปถึงคุณสันติคุณหมึกแดงเชฟโอลิเวียและพี่อินผิดหวังกับพวกคุณมากค่ะเสิร์ฟของดิบให้กรรมการรับเชิญที่อะไรกันอยู่ไม่ใช่อาหารญี่ปุ่นนะเว้ยซาซิมิเลยเว้ยอันนี้อันตรายมากนะครับต้องสุก 100% ส่วนซอสฮันเลนะครับไม่ได้รสชาติของฮันเลเลยคุณทำงานด้วยกันเนี่ยคุณไม่ได้ปรึกษาหารือกันเลยหรอกไม่ใช่คุณจะเอาแต่กระต่ายอีกคนนึงเอาแต่ซอสกระต่ายของผมก็ดิบคุณซอสของคุณก็ไม่ได้เลื่อมเลยแถมเสิร์ฟแตงกวามาชิ้นหมาๆผมก็ไม่เคยทานแตงกวาที่ต้องใช้มีสเต็กหั่นผมว่าคุณยังตีโจทย์ไม่แตกเบสิกและความประณีตไม่มีเลย